ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะต้องย้ำนิดนึงนะใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606ตรงนี้เลยครับมีคำตอบอย่างแน่นอนความรักหน้าที่การงานการเงินกุมารทองอยู่ไหมค่ะจะได้โทรไปถามให้ครับแล้วรวมไปถึงนะเรื่องราวของเกาลมกสินไฟฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะคะย้ำก่อนเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกันบางครั้งบางทีโทรมาแล้วเต็มบ้างก็มีบางทีโทรมาแล้วเนี่ยอ้าวครบแล้วปิดแล้วเสียดายอีกแล้วนะครั้งนี้เราบอกตั้งแต่เนิ่นๆฉะนั้นใครอยากจะมาเจอกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697ค่ะและ0831997972นะครั้งนี้ทั้งอบรมกสิณไฟอบรมกสิณน้ำนะคะรวมไปถึงสวดพระคาถาหัวใจพกทรัพย์ด้วยที่โรงแรมราชสุภมิตร IS Hotel นะคะจังหวัดกาญจนบุรีเจอกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมฉะนั้นใครตั้งใจแล้วรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ครั้งนี้อาจารย์ก็จะมอบทั้งแผ่น VCD กสิณไฟรวมไปถึงหลวงปู่ทวดให้นะเป็นของขวัญเป็นสิริมงคลการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยแต่ว่าอาจารย์คะบางท่านอาจจะเพิ่งมาชมรายการกันบางท่านบอกว่าเอ๊ะนั่งกสิณไฟเป็นยังไงกสิณน้ำเป็นยังไงนะหรือว่าเราอยู่ในหมวดของกิจกรรมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับภาพบรรยากาศวันนี้เรามีการประมวลภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันด้วยนะไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับสวัสดีค่ะชาวหัตถจิตนะคะตอนนี้นะคะเมื่ออยู่ที่13เหรียญพระราม9นะวันนี้เป็นการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพโดยอาจารย์หัตถเลขจิตนี่เองนะคะต้องบอกว่าทุกคนนะคะที่เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็จะต้องมาจุดนี้ค่ะนี่เลยจุดลงทะเบียนนะคะก็จะมีน้องที่หน้าตาพอใช้ได้รอรับอยู่แบบนี้นะคะจริงๆตอนแรกตั้งใจกันไว้ว่ารับประมาณ200ท่านนะคะแต่ว่าด้วยความเมตตาของครูหัตถานี่แหละค่ะใครที่เจ็บป่วยนะหรือว่ามีอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายวันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาอบรมกสิณไฟแล้วก็กสิณน้ำกันร่วมๆเกือบ300กว่าท่านด้วยกันเอาล่ะนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศดีกว่านะคะว่าวันนี้ทั้งการเจอนะการพูดคุยกันแล้วก็พิธีในเรื่องของการเริ่มต้นการนั่งกสิณไฟกสิณน้ำบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกของผู้ที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้ด้วยไปเลยค่ะที่นั่งอยู่ที่เทเราก็จะมีหันบางทีเนี่ยไหว้ครูเสร็จผมก็มองนะกลับบ้านกันหรือยังเนี่ยมองรถขนุนพอทยอยกลับไปก็มองนะสุดท้ายก็เหมือนคนธรรมดาถอดเสื้อไปนะเสื้อขาวลงไปแหมไอ้ที่เห็นได้เพราะสมาธิกรรมฐานไม่มีหลักโหราศาสตร์อะไรทั้งนั้นนะมีแต่หลักคุณงามความดีมาไหว้กันขึ้นพื้นที่หัวโรนะฮะแต่ปรับปรุงนะต้องมาแก้ที่ตัวเราอย่าลืมวันก็มีนายเพอที่อะไรนะพระธาตุพนมท่านดีใจใหญ่เลยนะมาช่วยลูกขายหินนะหินนั่นพลอยอะไรเงี้ยนะเยอะแยะหมดก็เห็นแล้วก็ท่านก็ศรัทธานะฮะเรื่องเงินเซนติแปดอารมณ์นะฮะจับจ้องมองไปเนี่ยมากจะเป็นกรรมฐานสมาธินะแล้วไปจับจ้องดูสภาวะอารมณ์เราวิ่งปื้ดไปที่ไหนนั้นพอได้ยานรุ่นเนี่ยยานหนึ่งยานสองยานสามสภาวะอารมณ์แตกต่างกันถ้าได้ยานหนึ่งนะผลจะลูกพองสยองเป็นยังไงมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นแล้วเราไปใช้ได้แต่เริ่มต้นเราจะดูยังไงดูจากนะฮะมวลทนของกสิณมวลทนคืออะไรจิตถ้าเป็นวัตถุธรรมดานะมันรู้สึกสนใจนะก็รู้สึกธรรมดาจิตน่ารักนะไฟน่ากลัวไฟเรียกว่าอัปยิปไทยเนี่ยบุญเนี่ยเล่นก็ได้นะถ้าได้ฌานทั้งสูงเนี่ยสามารถฌานสมาบัติเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้เลยสมัยก่อนเป็นจริงอรวาตูรมตูตัวตัว
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทุกข์พระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์อันสืบๆกันมาให้พึ่งครูสภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัสหายใจออกภาวนากับสินังเตโชกับสินังนั่งตัวตรงแล้วผมไว้กับฐานสมาธิโตนั่งไปคุยกันเจอเจอที่นี่ถือว่ามีบุญร่วมกันนั้นเราปฏิบัติเดียวกันรู้สึกเริ่มหมดแล้วถ้าเราหลับเราไปเราตื่นเช้าเราไปรู้สึกจะเริ่มเดือนผมก็จะเริ่มให้ก่อนที่จะทำดีเราต้องฝึกสมาธิให้เนี่ยไฟจะได้ไม่พินาศไปให้เป็นอารมณ์แล้วภาวนาว่าหายใจเข้าเตโชหายใจออกคาสินังง่ายๆเลยเราจะเห็นว่าสภาวะอารมณ์ที่เป็นง่ายก็บอกว่าเมื่อเราสภาวะจางหายครูบาอาจารย์ขึ้นเทียนในสายแสงไฟที่เกิดขึ้นไฟนี้ก็มาเป็นกองแห่งความทานทุกชั่วช่วงเป็นสมุนการเปิดโล่งจิตใจเราให้ที่อยู่ให้สบายนะนี่เป็นของครูบาอาจารย์หายใจขึ้นที่ถือเป็นที่ได้ทำงาน
บีบเมียนนะฮะอะไรก็แล้วแต่นี่ดอกไม้ที่ชอบดอกกุหลาบเปลี่ยนครับเจอนะครับนะคุณมันตามเดินสายจะสาดพรุ่งนี้แล้วไหมอยู่ไหมเจรตนะยังเอตสาอานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปัทวาสุขเตเชเสติปฏิปฏิบูชาเทวาสังฆายุปัลสมิงอาราธนาคุณพระพุทธปฏิหารพุทธปฏิมหาราชภายะพุทธปฏิมหาราชยะขอน้อมอาราธนาพระกัณฑาตัดสินไปเตะจุดนะตอนนี้น้องทีมงานได้จุดนะครับเตะกระติกไปนั้นแล้วให้ท่านทั้งหลายทำจิตให้มันทำใจให้มันคงด้านหน้าเรานะครับจับเป็นใจเข้าโอนะเตชูหายใจออกกับสินังเหลืองเข้มๆตรงกลางเลยเนาะมองไปแล้วเป็นเตชูท่าที่สามารถนำเนื้อนาบุญของที่ปฏิบัตินั้นอยู่ตั้งใจใจใจเกี่ยวกันได้ด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงจิตแรงใจที่มั่นคงรวมกับพิจารณาญาณแต่เส้นที่ทำเกี่ยวไว้ได้จะเจอจิตนั้นหายจิตของกับที่นั้นเตโชกับที่นั้นร้อยทั้งหมื่นทั้งแสนครับเราจะได้มีความแต่นั้นจะอยู่ประมาณ 3-4 วินาทีแล้วก็หายไปก็ให้สีส้มเราพยายามก็ตามจิตนั้นเริ่มจดจำนะครับว่าชีวิตเราน้อยนะบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาเป็นชีวิตแล้วน้อมย่อมต้องเป็นการสร้างบุคคลมาก่อนเป็นการสร้างสมาธิมาก่อนในสภาวะของจิตเราบางครั้งจิตเราถ้าเราหลับตาในการฝึกกรรมฐานสมาธิท่านก็ห่วงเรือนสังเกตลมหายใจเราจะนิ่งขึ้นปกติมนุษย์เราหายใจทีมีความเหนื่อยแล้วเผาผลาญแต่อาหารออกไปชีวิตมันจะตายไม่มันตายเลยเราต้องอยู่ในกรรมฐานสมาธิดูสุขที่ลงไปเปรียบเหมือนการเตือนมันเยอะใช่ปฏิบัติให้สำเร็จแต่ถ้าเราเริ่มต้นเพียงคนเดียว2 คน 3 คน 10 คน 20 คนนี้30 คนนี้
ดวงใจของจิตมันก็ดิ่งขึ้นเบาสบายฟังสบายเอชูกับสินังเวลาค่อนข้างจำกัดได้จริงในพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้สอนเรื่องของสิ่งเจตนานะครับรู้ว่านะครับในบางคนมันแสงข้างในกระจายจะเป็นน้ำแข็งอยู่ในฐานที่เขาเรียกว่าฐานที่สองก็คือบริเวณที่เป็นในเยเลนิกเราพยายามมองเนี่ยด้านแรกก็คือดวงตาเราพิจารณาน้ำนั้นอยู่บนผิวน้ำให้มีความเย็นความเย็นเย็นนั้นกำลังจะขึ้นในฐานที่หนึ่งในขณะภาวนานั้นจิตเราจะสบายการจะรักล้างในการป่วยเจ็บการป่วยเราค่อยๆนึกนั่งนึกให้สบายนึกจิตเราให้ยกระดับโดยการให้จิตเราเบาลุ่มสบายใสสงบนะอย่างนิ่งอย่างอยู่ไม่มีในสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาความเย็นนั้นให้เป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ภาวนาว่าโภแล้วระลึกนึกถึงน้ำนะโดยใช้องค์ภาวนาว่าอาโภกับสินังเหมือนเราเอาโหลนั้นใส่ในน้องเรากับอารมณ์ความรู้สึกในหัวใจสองข้ามาอยู่ในสัตว์เตโยกับที่นั่งหน้าต่างนะเริ่มต้นที่ศีรษะแล้วเตโยกับที่นั่งเตโยกับที่นั่งขาที่หนึ่งขาธาตุน้ำอาโปกับที่นั่งพระพันตังพุทธังวันทิตวาธัมมังวันทิตวาสังฆังวันทิตวาข้าพเจ้าจะขอน้อมอารัธนาคุณพระพุทธเจ้าและท่าทั้งในกรรมฐานและสมาธิกรรมฐานทุกกองกรรมฐานนี้จงประดุจยำเจิมในสภาพร่างกายข้าพเจ้าในสมัยนี้ก็ดีบุญนั้นจงเป็นสำเร็จผลด้วยจตุทิศพรชัยทั้งหลายขอน้อมบูชาเทวราชทั้งสี่ทิศเมื่อข้าพเจ้าจะเจริญในสายกุศลสายบุญในสถานที่ใดก็ตามการประมวลภาพนะกสินไฟกสินน้ำที่ผ่านมาหลายจังหวัดหลายภาคแล้วก็หลายสถานที่ท่านนับเป็นจำนวนนี่หนูเชื่อว่าเป็นแบบพันคนนับพันคนแล้วฮะก็เนี่ยแหละฮะสะสมมาเรื่อยๆนะฮะต่อบุญกันมายาวๆท่านก็ต้องเริ่มต้นร่วมกันนะครับนะฉะนั้นใครตั้งใจเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาเจอกันลงทะเบียนแล้วต้องให้คำมั่นสัญญากันด้วยนะคะว่าจะมาเจอกันแล้วถ้าพลาดไปของช่วงปีนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมจะเสียดายมาก
ท่านมาเห็นภาพบรรยากาศจะเสียดายจะแบบอยากจะมีโอกาสได้เจอกันจริงๆเพราะว่านอกจากจะอบรมกสิณไฟนะอบรมกสิณน้ำแล้วเนี่ยนะคะพิเศษที่ไม่บอกที่ไหนแน่นอนจะบอกที่งานนั้นงานเดียว คือการวิเคราะห์ถึงเรื่องราวของปีนักษัตริย์นะปีหน้าแต่ละปีนักษัตริย์จะเป็นอย่างไรอะไรต้องระมัดระวังวิธีการทำบุญวิธีการเสริมดวงชะตาเป็นอย่างไรเตรียมมือถือไปจดจำไปบันทึกได้ค่ะนะฮะเผยแพร่เก็บได้เฉพาะตัวเฉพาะที่นี่ทีเดียวนะครับใช่แล้วนะคะรีบโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ขออนุญาตนะคะว่าให้เป็นการโทรเข้ามาลงทะเบียนนะสอบถามข้อมูลอบรมกสิณไฟเท่านั้นใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบรายการออกแบบลายเซ็นการส่งมาทางรายการเท่านั้นคือทาง SMS นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606แล้วก็ในช่วงนี้เรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเลขบัตร3ตัวท้ายมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันว่าเลขบัตรนี้ส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างนะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้เอาละเอาละค่ะ SMS กันบ้างดีกว่าที่ท่านแรกท่านนี้เลยครับคุณราตรีนะคะเลขบัตร331ปีหน้าจะตกงานทราบได้อย่างไรนั่นสิแล้วบอกว่าอยากค้าขายจะขายอะไรดีนี่เราจะรู้ว่าเราจะตกงานด้วยผมไม่ได้แข่งนะคือจังหวะเนี่ยคุณราตรีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือว่านะช่วงนี้ตกงานอยู่นะผมบอกว่านะฮะโอกาสจะค้าขายมีกว่าตกงานดังนั้นแล้วค้าขายอะไรดีเป็นประเภทผลไม้ครับไปแล้วได้ดีไปแล้วสวยสุขภาพเป็นยังไงเราเองจังหวะไม่ดีอย่างนึงเวลาป่วยแล้วป่วยซ้ำซ้อนและป่วยในประเภทว่าเรื่องเลือดนะฮะโลหิตจางนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนะเลือดเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับโลหิตเนี่ยนะดังนั้นเราก็ต้องพักผ่อนเยอะๆอย่าไปเครียดมากทำใจให้ผ่องแผ้วแล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานดีที่สุดครับคุณราตรีครับจ้ะเนี่ย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวันทิพย์นะคะเลขบัตร083งานเงินแล้วก็มีโชคลาภไหมคะมกราคมนี้ดีขึ้นแล้วฮะการเงินนะครับคุณวันทิพย์หลังจากที่แผ่วไปหน่อยนึงแล้วโชคลาภมีไหมมีครับแต่ต้องลุ้นกลางๆมกราแต่พฤศจิกาธันวามีไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพลอยไพรินรเลขบัตร215มีโอกาสได้เลี้ยงคุณแม่หรือเปล่าผมว่าคุณพลอยไพรินเนี่ยมีความตั้งใจตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่ที่ผ่านมาแต่การดูแลแม่เหมือนดูแลในผมเคยบอกคุณว่าคือเหมือนละเรามีโอกาสได้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านเปรียบเสมือนเนี่ยสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยมันจะเติมเต็มให้ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ท้ายปียันต้นปีฉะนั้นชีวิตนะชีวาจะมีความสุขแล้วก็ทุกภัยทั้งหลายจะละลายหายไปด้วยบารมีพ่อพระคุณแม่นะฮะดูแลไว้มากๆนะฮะจัดไว้ให้หนักๆกับบารมีพ่อพระคุณแม่นะครับคุณพลอยไปลิงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิติยาเลขบัตรนะ243ขอลายเซ็นแล้วถามว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะทุเลาบางเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ณตอนนี้นำลายเซ็นที่ผมมอบให้เนี่ยเอาไปใช้ก่อนแล้วกันเป็นเบื้องต้นนะครับท่านใดที่อยากได้ลายเซ็นก็ส่งกันเข้ามากับลายเซ็นนะครับคุณกิติยาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมิสาเลขบัตร590นะคะการเงินแล้วก็งานเนี่ยงานประจำที่ทำอยู่กับงานเสริมเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มีโชคลาภไหมคะงานประจำเพียงพอเฉพาะเรื่องของการใช้ประจำเดือนแต่ว่าอสังหาเนี่ยเป็นก้อนเป็นกำได้แต่เว้นช่วงไปนานแล้วนี่ฮะสุดท้ายก็พอได้อยู่นะฮะมีโชคไหมไม่มีเลยแต่โชคลาภเรื่องการติดต่อการเจรจาเป็นในหน้าพอได้อยู่สามีสากับไรเซนนี้นะครับใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะครับมอบคุณสามีสาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนพพงศ์นะคะเลขบัตร811ถามเงินถามโชคลาภและคู่ครองโชคลาภเริ่มเด่นชัดขึ้นนะฮะส่วนคู่ครองนะฮะเป็นช่วงที่คุณจะต้องประคับประคองแล้วก็เข้าใจเขาให้เยอะๆเอาใจเขามาใส่ใจเรานะส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะเจอมิตรภาพคู่ครองที่ดีนะฮะในช่วงระยะเวลาปีนี้นะฮะความเข้าใจมากขึ้นแล้วนพพงศ์กับลายเซ็นนะครับทุกท่านนะคะที่อาจารย์แบบลายเซ็นให้รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสิริพรเลขบัตร773การเงินแล้วก็ธุรกิจเป็นอย่างไรธุรกิจเนี่ยของเดิมต่อเติมได้แล้วฮะกำลังจะฟูเฟื่องขึ้นแต่การเงินยังระดมทุนนะยังต้องเขาเรียกว่าต้องสร้างความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเราจะไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเนื้อเต็มหน่วยนะฮะก็เรื่องกำไรฉะนั้นแล้วสิริพรนะฮะรอบปีหน้ามีความหวังจัดหนักดูแลเต็มหลังจากเดือนมกราไปแล้วนะฮะคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีนาเนี่ยเด่นชัดเรื่องการเงินคุณมีโอกาสคุณทำอะไรต่างๆนะฮะพยายามพักทีมหรือรวมกลุ่มไม่ได้ธุรกิจกำลังจะเติบโตในช่วงนั้นครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม